ครับแล้วก็นายกสภาคุณย่าทางนี้ก่อนครับเชิญที่บอยวาสองสองคนสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะวันนี้เช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์เหตุท่อแก๊สระเบิดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยมีทางสภาวิศวกรนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพตรงหน้านี้ก็คือทุกหน่วยงานเนี่ยกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณในจุดของเป็นพื้นที่ที่มีการวางท่อส่งก๊าซนะคะก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะมีการมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังตรวจสอบนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะทั้งสภาวิศวกรด้วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากทางปตท.ด้วยนะคะภาพเสียงโอเคไหมคะภาพเสียงชัดเจนนะคะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวทางหน่วยงานที่เข้ามาลงพื้นที่วันนี้เนี่ยกำลังเข้าไปในพื้นที่อยู่นะคะคาดว่าน่าจะไปดูตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวถึงจะมีการมาแถลงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วก็นำสื่อมวลชนเนี่ยดูในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อในเรื่องของสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะหลายคนเห็นภาพที่มีน้องแมวนอนตายถูกไฟไม่เกรียมนะคะเมื่อวานมีน้องหมาตัวหนึ่งรอดด้วยนะคะก็ที่ขนเนี่ยก็จะมีถูกไฟไหม้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้องรอดค่ะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำออกจากที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานละแล้วก็พาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะทางฝั่งวัดเปรงฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุตัวไม้หน่อยช้าเฉยๆนะถามก็มีภาพอันนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรไปกระทบดีกว่ามันต้องหนีใช่ไหมปกติมันไม่แตกถ้าปกติมันอยู่ดีมันคงไม่พุ่งขึ้นมาถ้าใช่หรือว่าเราโอเปเรตก็อยู่ดีแค่จะดันออกในขณะที่ดินมันจะปวดหัวเพราะฉะนั้นแรงดึงแล้วอัดเงินจะบาลานซ์เพราะฉะนั้นข้อมันถ้าจะไม่ดีความแข็งแรงนอกจากมีคนไปกระแทกหรือทำอะไรคือข้อนี่มันจะประมาณ12 เมตรแล้วเชื่อมตลอดแล้วก็มีการตรวจสอบ12 เมตรเชื่อมทีนึงก็คือท่อละ12 เมตรนั่นแหละแต่ว่าเขาวิธีการเปิดมันดีตรงที่ว่าเราสามารถก่อนที่จะตกดินไปตรวจสอบและงานนี้ของปตท.เนี่ยมาตรฐานจะสูงเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้คนตกใจนะไม่ไว้โอ้โหเดี๋ยวนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแสดงว่าที่บอกว่ามีรถแบ็คโฮขุดลงไปถึง5 เมตรเป็นไม่ได้ถ้าตรงนี้มันได้จะลงไปประมาณ5 เมตรโอ้แค่1.5 เมตรเองเหรอไม่ถึง5 เมตรนะครับเพราะไม่ถึงแต่จะมองโอเคตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสภาวิศวกรนะคะก็มาพูดคุยกับสื่อมวลชนคร่าวๆก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเป็นการให้สัมภาษณ์เนาะให้แค่ข้อมูลคร่าวๆนะคะเนื่องจากว่ามีอีกทีมนึงด้วยที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่ภายในด้านในตรงโน้นนะคะแต่คร่าวๆก็คือทางสภาวิศวกรก็บอกว่าคือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดเป็นแรงระเบิดเป็นประกายไฟอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คาดว่าคือมันน่าจะต้องมีอะไรไปกระทบมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอผลตรวจสอบกันอีกนิดนึงอีกครั้งนึงซึ่งบรรยากาศเช้าวันนี้ก็จะเห็นว่าทางทีมงานทั้งเจ้าหน้าที่พอถอของตำรวจนะคะรวมไปถึงเจ้าที่ทีมวิศวกรรม
ของทางปตท.แล้วก็เจ้าที่ในหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาลงพื้นที่ขุดดินเพื่อดูแนวทางของท่อส่งก๊าซนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเห็นที่ทางสภาวิศวกรบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบตรงบริเวณท่อที่มันได้เกิดระเบิดเนี่ยไม่ได้อยู่ลึกลงไป5เมตรแต่จะอยู่ในประมาณแค่เมตรครึ่งเองนะคะแต่เดี๋ยวคงต้องรอฟังการหลังการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณที่เกิดเหตุท่อแก๊สระเบิดนะคะที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวทางทีมงานนะคะของสภาวิศวกรรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะกำลังเดินทางออกมาแล้วจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวจะมีการพาสื่อมวลชนนำดูในที่เกิดเหตุรวมทั้งเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวหลบไปยังถอยหลังถอยหลังใกล้ๆครับโทษนะคะโทษถอยใกล้ๆท่านขออีกได้ไหมครับท่านขออีกได้ไหมครับได้หมดพี่นัททำดีท่านคะเบื้องต้นจากการที่เขาไปตรวจสอบนี่พอจะทราบสาเหตุหรือมูลเหตุที่เกิดเหตุเมื่อวานได้หรือยังคะก็ต้องใช้เวลาครับดูแล้วดูจากพื้นที่หน้างานเนี่ยก็พบว่า มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการนะครับก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าแก๊สธรรมชาติที่รั่วออกมาเนี่ยนะครับคงไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้มันต้องมีองค์ประกอบหลายด้านถึงจะเกิดการเปลวไฟขนาดนี้ขึ้นมาได้นะครับมันต้องมีแก๊สมีไฮโดรคาร์บอนออกมาก่อนแล้วก็จะต้องมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีอากาศที่เพียงพอด้วย3สาเหตุเนี่ยจึงจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในลักษณะนี้ขึ้นมาได้ก็เรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการที่จะสืบสวนสอบสวนและหาสาเหตุตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็จะต้องได้กำชับแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะปตท.เนี่ยได้ให้ข้อมูลได้เร่งรัดที่จะถ้าจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจในระบบของการส่งท่อแก๊สทางท่อของเรานะครับแต่นี้ก็ต้องเรียนด้วยข้อเท็จจริงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของปตท.ในเรื่องนี้การดูแลบำรุงรักษาการตรวจสอบคุณภาพของท่อได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็มีการทดสอบตรวจสอบท่อในบริเวณนี้เส้นทางนี้ก็พบว่าอยู่ในมาตรฐานปกตินะครับมีการวัดความหนาของท่อต่างๆนะครับแล้วก็การใช้ท่อก็อยู่ในกรอบของความดันอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐาน
แสดงว่าทุกจุดเนี่ยคือมีมาตรฐานแต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามองว่าความประมาทหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ออกคงไม่คงยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องใช้เวลาเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนมีด้วยกันหลายๆสาเหตุแต่วันนี้ก็ขอวันนี้เพิ่งมาดูเบื้องต้นแต่ที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้ก็เรื่องสาเหตุก็เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความไว้วางใจความมั่นใจในระบบนะครับซึ่งในเบื้องต้นที่ทดสอบที่ทราบมาก็มีการตรวจตาอย่างที่ได้เรียนมาแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมาลงพื้นที่มาดูว่าภาคประชาชนได้รับการเดือดร้อนอย่างไรนะครับมีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้เข้าเยี่ยมเยียนได้รับฟังนะครับก็แล้วก็กำกับนะครับแล้วก็กำชับอย่างน้อยเนี่ยในเบื้องต้นก็ให้ปตท.นะครับดูแลในเรื่องนี้ไปก่อนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะมันเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุไฟปะทุขึ้นมาอีกหลังจากนี้มันจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะเพราะชาวบ้านแถวนี้ก็เริ่มไม่ไว้วางใจแล้วก็กังวลกันนะคะท่านคะอันนี้เดี๋ยวทางเทคนิคเดี๋ยวทางปตท.ช่วยเสริมได้นะครับแต่ผมเรียนย้ำนะครับความสำคัญเรื่องสาเหตุก็เรื่องนึงนะครับแต่ในแง่ของรัฐบาลเรามีความห่วงใยในผู้ที่ได้รับผลกระทบและเสียหายก็เข้ามาดูแลนะครับเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ได้รับการเยียวยาที่ดีครับอย่างปตท.ครับถามทางปตท.มีมาตรการยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านครับเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวมากทีเดียวก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับในเรื่องของมาตรการนะครับเมื่อเกิดปัญหาเราก็มีการปิดพื้นที่ทันทีนะครับแล้วก็มีการปิดวาล์วทั้งหัวท้ายของเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แก๊สที่จะเข้ามาเพิ่มก็จะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานในการลงพื้นที่วัดปริมาณแก๊สตลอดเวลานะครับอันนี้เรื่องของที่พื้นที่เฉพาะหน้าแล้วก็อยากขอเรียนย้ำอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว้นะครับว่าเรามีมาตรฐานในการดูแลรักษาท่อเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจริงๆมันมีการทั้งตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์นะครับมีทั้งเป็นรายปีแล้วก็เป็นราย5ปีเราใช้ตัวกระสวยเนี่ยเข้าไปในท่อแล้วก็ตรวจสอบไอ้รอบ5ปีเนี่ยก็คือของเส้นนี้เพิ่งทำไปเมื่อปี62ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้พบเหตุผิดปกติอะไรแล้วก็จริงๆแล้วรอบรายสัปดาห์เนี่ยเรามาวัดเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับของท่อเพื่อจะตรวจสอบสภาพท่อเนี่ยเมื่อจริงๆเมื่อวันก่อนเกิดเหตุนั่นเองก็ยังไม่ได้เจอนะเพราะนั้นเรื่องสาเหตุนะครับก็มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานราชการที่จะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับเราก็จะลงไปดูแลพื้นลงตอนนี้ทีมเราลงพื้นที่หมดแล้วนะครับทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บไปตรวจสอบสภาพความเสียหายนะครับทั้งบ้านเรือนนะฮะ30กว่าหลังนะครับทั้งรถยนต์นะครับสิ่งเหล่านี้เราจะทำการปรับปรุงชดเชยให้หมดนะครับสำหรับผู้ที่บ้านเรือนเสียหายนะครับก็มีการประสานงานเราได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้ระหว่างการซ่อมแซมบำรุงให้กลับมาสภาพเดิมนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับผู้บาดเจ็บตอนนี้ก็66รายนะครับแล้วก็สาหัสอยู่4รายนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับเรื่องค่าสาพยานแน่นอนนั้นเราดูแลตลอดนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเองก็จะขออนุญาตว่าจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยรายละ5ล้านบาทนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นสาหัสนะครับผู้ป่วยสาหัสนะครับก็รายละ 500,000 นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็รายละ 200,000 สำหรับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บนะครับที่กลับบ้านได้อันนั้นเราก็จะชดเชยค่าความเสียให้รายละ 50,000 อันนี้นอกจากเรื่องการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับก็ต้องขอเรียนว่าต้องขออภัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่รับผลกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาครับเข้ามาตรวจสอบยังไงบ้างครับวันนี้ในการตอนนี้เบื้องต้นก็คือต้องให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนนะครับก็มีทีมเข้าไปตรวจวัดแก๊สปริมาณก๊าซที่คงค้างนะครับเอาตัวไนโตรเจนเข้ามาเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยเพื่อ
เพื่อคอนโทรลตัวแก๊สไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ลงไปที่พื้นที่ของท่อเองนะท่านรัฐมนตรีก็ลงไปด้วยนะครับก็วัดปริมาณแก๊สแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เราต้องดำเนินการตรวจสอบจนมั่นใจ 100% นะครับถึงจะประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตอนนี้ยังไม่ 100% ใช่ไหมครับตอนนี้เราตรวจสอบแล้วปลอดภัยนะฮะแต่ต้องให้เรามั่นใจ 100% ก่อนนะฮะถึงจะไปที่ชาวบ้านครับการ NGV ในลักษณะนี้มันจำเป็นต้องมีประกายไฟไหมฮะต้องทำให้เกิดระเบิดขึ้นมาหรือว่ามันยังไงปฏิกิริยาของมันเบื้องต้นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟได้ก็มี3อันนะครับก็อันแรกคือตัวเชื้อเพลิงเองนะครับตัวอากาศแล้วก็ต้องมีตัวความร้อนคือต้องครบทั้ง3องค์ประกอบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถึงจะเกิดการระเบิดหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ครับการรั่วไหลเฉยๆนี่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือว่าระเบิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะถ้ารั่วไหลเฉยๆแล้วมีความร้อนจนถึงจุดที่เขาติดไฟได้ก็จะไม่เกิดครับอย่างที่เรียนครับเรื่องสาเหตุเนี่ยเราต้องประสานงานกับทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยราชการเข้าไปตรวจสอบครับในจุดอื่นๆยังมีต้องกังวลไหมคะปัจจัยที่จะทำให้เกิดเหตุเนี่ยมันมีหลายส่วนแล้วก็มาตรฐานในการดูแลของปตท.เนี่ยที่ยืนยันมาก็ค่อนข้างสูงแล้วทีเนี้ยข้อเท็จจริงที่เรามุ่งเน้นจะตรวจสอบอะค่ะคืออะไรบ้างคะณตอนนี้ค่ะก็คงต้องไปดูเรื่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยกระแทกหรือรอยอันนั้นต้องไปดูรายละเอียดครับต้องไปดูรายละเอียดต้องให้ผู้เชี่ยวชาญครับมีชิ้นส่วนท่อที่โดนรอยกระแทกอยู่ใช่ไหมฮะหน้างานต้องให้เขาไปดูนะครับตอนนี้เราตัวผมเองหรือว่าตัวเองจะไปแตะเรื่องตัวหลักฐานบ้างก็ไม่ได้นะต้องให้ผู้ทีมเชี่ยวชาญสาเหตุหลักน่าจะเกิดจากการขุดเข้าไปโดนจริงๆก็ที่จริงตรงนี้ตรวจสอบผลเป็นยังไงขอให้การตรวจสอบชัดเจนก่อนดีกว่าครับนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าสาเหตุมันมีหลายสาเหตุนะครับครับจุดอื่นๆมีต้องระวังอีกไหมคะเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็กังวลกลัวตรงจุดไหนที่มีก๊าซมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนกลัวค่ะท่านคะตอนนี้เราก็หารือกับทีมนะครับในการที่จะเพิ่มมาตรการนะเพิ่มระดับของการดูแลให้เข้มข้นขึ้นนะครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทีมคงไปดูกันนะครับว่าจะเพิ่มมาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นอย่างไรนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขออนุญาตขอชื่อหน่อยได้ไหมคะครับขอบคุณค่ะ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 ถ้าทานก็ยาวๆก็เอาเต็มที่เต็มเลยก็ได้ค่ะขออนุญาตเอาเต็มที่น้ำบัตรอะไรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็เมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ตัวแทนจากทางฝั่งปตท.นะคะก็เข้ามาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนถึงมาตรการในการที่จะเร่งมือค้นหาสาเหตุนะคะรวมไปถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะประมาณ4เมตรกว่าใช่ไหม4เมตรกว่า4เมตรเท่าไหร่4เมตรครึ่ง4เมตรครึ่งแล้วระยะทางระหว่างวาล์วหัวท้ายอะคะมันห่างกันมากน้อยแค่ไหนอะคะต้องขอความรู้ความหมายถึงล็อกวาล์วอะค่ะที่อธิบายว่าพอเกิดเหตุแล้วเราก็ปิดทันทีใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูอยากรู้ว่าแก๊สระหว่าง31กิโล3ระยะทางแก๊สนี้ปกติทั้งหมด10 กิโลจากหัวจากจุดนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหนูเข้าใจถูกไหมเอ่ยว่ามันเป็นจุดที่ใกล้คืออันนี้ถือว่าเป็นเทสแรกในเรื่องที่เกิดขึ้นในการที่จุดระหว่างที่จุดคือเราทั้งเส้นนะไม่ใช่ว่าทั้งเส้นนะครับเป็นทั้งที่เทสแรกเราจะสอบมีจุดที่มีลักษณะแบบนี้อ๋อแต่มันก็จะมีมากบางจุดบางช่่วงก็อาจจะมีที่ก็มีที่ผ่านมาก็มีที่ของมันโดนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ไฟลุกอะไรค่ะอาจจะไม่ได้แรงอะไรจะไม่มีกิจกรรมความลึกอยู่ที่4.5 เมตรใช่ไหมคะ4.5 เมตรแต่ละติข่าวที่บอกว่ารถแบ็คโฮมัน
มันขุดจริงๆไหมคะท่านอันนั้นเอาให้ชัดเจนหน่อยดีกว่านะครับแต่เป็นรถไฟของบริษัทอื่นหรือของปตท.ถ้าเป็นแบ็คโฮไม่น่าจะใช่ของปตท.เพราะปตท.ไม่ได้ก่อสร้างเลยตอนนี้แต่ไม่ใช่ของปตท.ก็ครับครับแต่ว่าทำอะไรยังไงทราบไหมคะเขามาทำอะไรยังไงปรับผิวที่ตรงนี้เป็นที่ของปตท.อยู่แล้วใช่ไหมวางท่อแก๊สเปล่าคือถ้าเห็นแนวสายส่งไหมนั่นน่ะใต้ลงมาเนี่ยก็เป็นที่แนวร่วมกันระหว่างการไฟฟ้ากับปตท.นะฮะแต่ว่ามันเป็นที่แนวร่วมเนาะเป็นที่แนวร่วมของปตท.เป็นแนวเขตท่อของการไฟฟ้าแสดงว่าก็มีโอกาสที่รถแบคโฮที่มาขุดตรงนั้นอาจจะเป็นของการไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช่เบื้องต้นไม่น่าใช่ส่วนของใครยังไม่ทราบเอางี้ยังไม่ทราบโทษทีค่ะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าที่ปตท.สำรวจความหนาแน่นของชุมชนนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีชุมชนหนาแน่นเนี่ยบกวางไว้จะชิดกันนะครับถ้าพื้นที่ไหนบกวาวชุมชนเบาบางบกวาวก็ห่างกันได้เพราะว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยผลกระทบมันเซฟตี้มากขึ้นใช่ครับระยะในการจะวางจุดบกวาวถี่ที่สุดมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะถี่ที่สุดก็8กิโลในชุมชนครับ8กิโลแต่ว่าจุดนี้ก็คือ10กิโลครับแล้วที่ห่างที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่32กิโลครับก็จะเป็น86.32คือไม่มากกว่านะครับเราใช้คือ86อันนี้ก็จะเป็นระยะมาตรฐานแต่ว่าอาจจะระยะที่ระบุนี่เราซื้อที่ได้หรือตำแหน่งที่เหมาะสมระบุในมาตรฐานใช่แต่อยู่ในมาตรฐานถ้ามาตรฐานระบุว่าไม่เกิน8ก็ต้องยังไงต้องไม่เกิน8อาจจะ6 7กิโลอะไรแต่จะเป็น 8.5 อะไรพวกนี้ไม่ได้16แล้วก็32ก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะกับความเสี่ยงปัจจัยแบบชุมชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วที่นี่ค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าแนวการวางท่ออย่างนี้ค่ะมันอย่างนี้ค่ะมันใกล้ไฟหรืออะไรเราต้องเอามาประเมินด้วยประเมินครับเพราะปกติเราก็พยายามรวมยูทิลิตี้สาธารณูปโภคไว้ที่เดียวกันมันจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้ชุมชนไม่งั้นก็จะใช้พื้นที่ชุมชนก็จะมีปัญหาก็จะให้เป็นยังในต่างประเทศเขาจะมีไลฟ์เวย์รวมที่เดียวกันวางที่เดียวกันแล้วก็จัดการนะครับมันเป็นปกติอยู่เลยอย่างแอร์แบงค์นี่นะคะเพื่อมีของท่านตรงนี้นิดนึงนะคะครูนะครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์เชิญครับพี่เนกเชิญฮะไหนเชิญต้องแบกเปิดไมค์ด้วยความหมายท่านคะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดภาพเมื่อวานเกิดขึ้นไหมคะเรายังไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับแต่จากที่สภาวิศวกรซึ่งวันนี้มีท่านเลขานะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเคมีนะครับแล้วก็ทางด้านโยธาเนี่ยวันนี้เราเห็นอยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือท่อส่งก๊าซเนี่ยนะครับที่มาจากบางปะกงเนี่ยทุกท่านจะเห็นนะครับว่าอยู่ในแนวของสายฟ้านะครับแรงสูงนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็เลี่ยมาตามสายไฟความสายไฟสายส่งแรงสูงนะครับที่ทำอย่างนั้นก็คือว่าทำให้อยู่ในเขตปลอดภัยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า right of way คือเขตปลอดภัยของเขาถ้าเกิดสายส่งแรงสูงนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก24-40เมตรนะครับเพราะงั้นท่อแก๊สเนี่ยก็วางอยู่ในบริเวณเขตความปลอดภัยใต้สายส่งนะครับเขาก็อยู่ปกติท่อแก๊สเนี่ยเขาก็จะลึกประมาณ 1.5 เมตรตามปกติแต่สังเกตนะครับว่าช่วงนี้ท่อแก๊สจะลอดใต้ถนนพอลอดใต้ถนนท่อแก๊สต้องลึกนิดนึงนะครับเพราะมีน้ำหนักถนนแล้วก็ต้องมีระยะในการลอดท่อแก๊สตรงนี้ลึกประมาณ4เมตรเพราะงั้นลึกทีเดียวโอกาสที่จะเกิดขาดหรือปะทุเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแบบปกติถ้าเกิดไม่มีอะไรไปกระทำนะครับจากที่เห็นเป็นอย่างนี้นะครับรวมทั้งในคลิปวิดีโอที่เราเห็นตามสื่อมวลชนทั่วไปเนี่ยนะครับลักษณะก็คือแน่นอนนะครับจะระเบิดได้ท่อแก๊สต้องรั่วหรือขาดท่อแก๊สนี้ไม่ได้เล็กนะครับขนาดความหนาของเหล็กเนี่ย
ถึง 1.5 เซนถือว่าเป็นท่อแก๊สที่หนาทีเดียวนะครับ36นิ้วเป็นท่อมาตรฐานของเขาและอยู่ในระดับที่ลึกเพราะงั้นการที่เขาฉีกขาดได้ไม่ต้องมีอะไรมากระทำซึ่งตรงนี้ยังต้องหาสาเหตุอยู่ตอนนี้พอฉีกขาดแล้วเนี่ยท่อแก๊สเนี่ยทุกท่านจินตนาการดูสิครับว่าจะส่งจากชลบุรีเนี่ยไปถึงวังน้อยอยุธยาเนี่ยแรงดันมันต้องสูงถูกไหมครับดังนั้นไปไม่ได้ไกลแรงดันถึง700 psi เนี่ยเวลามันฉีกขาดมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ดันดินเนี่ยป้องขึ้นมาเลยสูงขึ้นมาเลยทีนี้ดันดินขึ้นไปข้างบนมีอะไรครับสายไฟฟ้าใช่ไหมครับดินเนี่ยมันอาจจะไปแตะกับสายไฟฟ้านะครับทำให้เกิดประกายไฟถูกไหมฮะทำให้เกิดประกายไฟทีนี้ธรรมชาติของแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับ NG เนี่ยมันมีส่วนผสมมันมีเทนเยอะเพราะงั้นแก๊สเนี่ยมันจะลอยสูงมันไม่เหมือน LPG ที่มันระเบิดที่แถวพระราม4ตอนเราเด็กๆเนี่ยอันนั้นมันจะเลียพื้นแต่เนี่ยมันจะเบาพอเบาปั๊บมันไปสูงเร็วเลยนะครับเพราะงั้นแล้วเวลามันสปาร์กเกิดไฟขึ้นมาเมื่อติดไฟจะเห็นประกายไฟมันจะเป็นแนวดิ่งปู้ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรนะครับได้ลงมาดูครับกรณีที่บอกว่าอาจจะมีรถแบ็คโฮขึ้นไปขุดเจาะแล้วมันทำให้เกิดการรั่วตรงนี้พอเป็นไปได้ไหมครับความมั่นคงมาตรฐานของท่อเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วมันเป็นไปได้ไหมครับต้องแยกกันนะครับเพราะว่าท่อก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้วางเป๋านะครับก็ต้องวางอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแน่นอนก็คือไม่ข้างทางรถไฟนะครับก็เป็นข้างถนนนะครับไม่ข้างถนนก็มักจะเป็นตามสายไฟความเร็วสายส่งแรงสูงเนี่ยซึ่งตรงนี้เห็นชัดเลยว่าไปตามแนวสายส่งแรงสูงนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมุดสีขาวหรือว่าจะเป็นป้ายสีเหลืองที่เราเห็นสังเกตเห็นทั่วไปนะครับแต่ในกรณีนี้น่าสงสัยก็คือเมื่อลึกลงไปถึง4เมตรเนี่ยนะครับอะไรทำให้ท่อฉีกขาดได้อายุของท่อไหมเดี๋ยวปตท.ก็ต้องไปดูหรือมีการรบกวนไหมสังเกตนะครับว่าที่ตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นที่เอกชนนะครับอาจจะมาใช้ในช่วงที่มีการทำถนนด้านหน้าอันนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะครับแต่สภาวิศวกรสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเพราะงั้นแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเกิดไปแล้วต้องหาสาเหตุให้เจอเพราะว่าแนวท่อก๊าซมักจะใช้นะครับอยู่ในเรื่องของการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับเข้าโรงไฟฟ้าและเดี๋ยวนี้นะครับตรงนี้แต่ก่อนมันชนบทใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เมืองก็มากขึ้นเพราะงั้นสภาวิศวกรแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานนะครับตั้งแต่เรื่องของการออกแบบวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเราก็มาถามท่านได้ตั้งแต่การดูแลรักษานะครับไม่ใช่เมืองเข้ามานะครับแล้วทีนี้ไม่มีการระวังและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของผังเมืองเห็นไหมล่ะครับว่าผังเมืองเดี๋ยวนี้เมืองกระจายไปทุกที่กระจายไปก็ไม่รู้ไปทับอะไรบ้างวันหนึ่งทับนะครับท่อส่งก๊าซบัตรเหตุแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้และก็อยากจะนะครับส่งไปถึงกระทรวงพลังงานนะครับว่าแผนผังท่อส่งก๊าซปัจจุบันควรจะมีการนะครับดูข้อมูลอย่างละเอียดและแนวเชื่อมโยงกับการพัฒนาถนนของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมโยธาธิการและกทม.ตรงนี้นะครับจะทำให้เรารู้ว่านะครับว่าเมืองจะเข้ามาตรงไหนควรจะระวัง1 2 3 4อะไรความเสี่ยงแบบนี้นะครับป้องกันได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับชัดเจนนะครับค่ะก็นี่เป็นจากหลังข้อมูลหลังสำรวจของทางสภาวิศวกรนะคะอันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์นเนตจะไปดูนะครับท่านเลขาก็มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านดูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก่อสร้างอะไรอะคะตรงนี้ที่ที่มันเกิดเนี่ยเขาก่อสร้างอะไรที่พี่เอถามก็ไม่มีใครบอกนะแต่พอดูแล้วก็เห็นแล้วว่าสายไฟเห็นไหมเห็นสายไฟไหมเห็นสายไฟขาดใช่ไหมเขาจะเป็นตามแนวไปพี่ถามคำแรกเลยว่าไอ้ถนนตรงเนี้ยมันทำอะไรนะครับเขาก็บอกว่าคาดเดาว่าอาจจะเป็นที่เก็บของการสร้างถนนแถวนี้ปกติตรงนี้เป็นที่เอกชนสูงเป็นที่เอกชนบ้านเรานะครับเวลามีสายไฟผ่านเนี่ยเขาก็ไม่เวรคืนหมดเขาจะเช็คว่ารอนสิทธิ์
คือเราบางส่วนว่าเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้จะไปตอกเข็มทำตึกอะไรก็ไม่ได้ก็ใช้ค่าร้อนสิทธิ์แต่เขาจะบอกอย่ามายุ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะวันนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลก็แสดงว่าทำอะไรสร้างอะไรตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้เป็นที่ของใครจะทำอะไรยังไงกันณวินาทีนี้ไม่มีใครรู้อยากจะรู้เหมือนกันไม่มีใครให้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วพอสาเหตุที่ระเบิดก็ยังไม่มีใครรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญทุกคนเพราะแต่ละท่านมีประสบการณ์มากนะครับเป็นวิศวกรอาจารย์มองว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเพราะการประมาทเรายังไม่รู้เลยนะครับอันดับแรกเราต้องบอกสิ่งที่รู้มันระเบิดใช่ไหมท่อมันขาดใช่ไหมค่ะถ้าเกิดมันไม่ขาดมันก็ไม่ระเบิดถูกไหมค่ะทีนี้ท่อจะขาดได้เอ๊ะทำไมอยู่เฉยมันขาดมันเก่าไปไหมไปตรวจสอบได้หนึ่งคือความเก่าเสื่อมโทรมชำรุดของอุปกรณ์ไปดูได้ไปดูสองถ้าเกิดมันไม่เก่าอะไรทำให้มันขาดมีอะไรไปกระตุ้นมันไหมคราวนี้มันลึก4เมตรอ่ะมันมีอะไรไปกระตุ้นมันลึกขนาดนั้นไหมต้องไปดูความลึกตั้ง4เมตรการสิ่งที่จะไปกระตุ้นได้ก็ต้องเป็นพวกก็ต้องเป็นเครื่องจักรที่แขนยาวๆหน่อยไอ้แบ็คโฮลตัวนี้แขนยาวไหมขนาดนั้นไปดูไหมสองนะครับค่ะเนี่ยสามนะครับมันฉีกขาดไปแล้วค่ะแรงดันมันสูงมากถูกไหมเพราะมันต้องนำแก๊สเนี่ยไปไกลค่ะเพราะแรงดันต้องสูงมากๆพอมันขาดมาปั๊บแรงดันเนี่ยมันทำให้ดินเนี่ยกระจุยเลยค่ะดินกระจุยก็ขึ้นสูงข้างบนมีอะไรสายไฟฟ้าดินไปแตกไฟฟ้าปั๊บสปาร์กก๊าซมันเป็นก๊าซธรรมชาติมีบีเทนเยอะมันลอยเร็วมันก็ลอยปั๊บแตกไปยังไงติดไฟตู้มมาแล้วประกายไฟเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไหมเป็นเหมือนเทียนยักษ์เลยไหมติดไฟข้างบนแน่นอนอาจารย์ปกติพวกอย่างเงี้ยมันต้องมีระบบเซฟตี้นะดูถ้าเกิดมีเจาะรั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มีระบบป้องกันที่แบบล็อกไว้ไม่ให้มันพุ่งหรือมันออกมันไม่มีอะครับพวกเท่าที่ถามปตท.เขามีระบบพวกนี้ระบบราคาแพงแล้วทำไมเขามีเขาเรียกวาล์ววาล์วตรงนี้วาล์วอยู่ด้านนู้นกับด้านนี้นะครับเขาจะมีระบบถ้าเกิดมันมีการระเบิดหรือมีปะทุอะไรปั๊บระบบไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะส่งสัญญาณมาทันทีว่าเกิดปั๊บปิดปิดเพราะไม่ปิดปั๊บไฟจะไม่ดับเลยถูกไหมเพราะแก๊สมันจะเลี้ยงไฟตลอดแต่ไฟมันดับแสดงว่ามีการปิดแล้วไม่งั้นแล้วก็ลุกกันเป็นบ่อน้ำมันคูเลตอย่างนั้นเลยแต่ความที่ไฟที่ลุกขึ้นแล้วก็ความแรงนี่ก็คือมันกับข้างบน700 psi แรงอัดเจ็ดร้อย psi มันต้องส่งก๊าซไปให้ไกลที่สุดอะแรงดันแค่ไหนแล้วเตือนรถ36 32เห็นภาพตามพี่ใช่ไหมเพราะงั้นแล้ววันนี้ต้องมาดูว่าการดูแลรักษาท่อเป็นยังไง1 2ต้องมาดูว่าอะไรทำอะไรไปกระตุ้นเขาที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละคือเป็นที่สภาวิศวกรอยากรู้เพราะว่าเราห่วงนะครับเพราะว่าเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและ3ที่ฝากไว้เมืองมันขยายมาท่อแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างกระทรวงพลังงานดูนิดนึงนะครับร่วมกับกรมทางหลวงกรมถนนชนบทกรมยาธิการกทมและปริมณฑลเราจะได้รู้ว่าเมืองมันจะขยายมาต้องมีเขตที่ต้องเฝ้าระวังอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับปกติแล้วท่อจะลึกถึง4เมตรเนี่ยค่ะปกติจะเมตร50สิ่งก่อสร้างต่างๆทุกอย่างเนี่ยจริงๆห้ามเลยก็เรียกว่าเขตปลอดภัยไว้เวแบบนี้นี่คือถือว่าอยู่ตรงข้างบนเลยหรือเปล่าอันนี้ลึก4เมตรใช่ครับที่มัน4เมตรเพราะมันต้องลอดใต้ถนนน่ะแต่ว่าในพวกทำคนงานอะไรแบบนี้จริงๆคือ4เมตรไม่ควรอยู่ป่ะได้มั้ยหรือว่าไม่ควรเลยหมายความว่าก็จะมีคนมาอยู่สามารถตั้งได้มั้ยหรือว่าไม่ควรไอ้4เมตรที่ความลึกฮะค่ะหมายถึงว่าคือในความลึกด้านบนน่ะคนมาอยู่ใกล้ๆท่ออย่างเงี้ยคนมาอยู่ใกล้ๆท่ออย่างเงี้ยการที่เค้าทํา right of way เนี่ยเพื่อที่จะเป็นเขตความปลอดภัยข้างทางสายไฟแรงสูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดสูงต่ำเนี่ยก็24เมตรถ้าเกิดพี่จะไม่ผิดนะสูงมากก็40เมตรรถไฟก็40เมตรถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นคนก็ข้ามถนนรถไฟง่ายๆนะครับขอบเนี่ยไม่ควรจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้นในระยะกี่เมตรที่ไม่ควรจะมีสิ่งปลูกสร้าง40เมตร40เมตรรอบข้างเลยรัศมี24ถึง40เมตรขึ้นอยู่กับสายไฟความเร็วสูงสูงระดับไหนสูงต่ำก็24ถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดแล้วต้องไปดูนะครับถ้าเกิดสูงมากก็40เมตรใช่ไหมฮะเหมือนรถไฟก็เหมือนกันก็คือลึกขนาดนี้รอบข้างทั้ง4ออกไม่ได้เลยมันเป็นการประกาศทางกฎหมายเลยนะครับที่ดูนี่ห่างไหมครับที่มีบ้านมีห่าง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 ไม่มีไม่อยู่ในเท่าที่เห็นนะห่างตรงนี้ก็สิเกิน40เมตรแล้วนะแล้วที่ก่อสร้างมาแล้วถ้าอยากแค่ก่อสร้างนี่ก็อยู่ใน40เมตรไหมครับพี่ไม่เห็นเนี่ยนะครับพี่ค่ะขอเดี๋ยวให้ทาง
ขอนิดนึงขอย้ำอีกนิดนึงว่าในแนววางการวางท่อการ์ดอะค่ะปกติแล้วเนี่ยห้ามมีสิ่งปลูกสร้างในรัศมีกี่เมตรนะคะข้างบนเนี่ยค่ะอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ปกติแล้วท่อการ์ดเนี่ยเขาไม่ได้วางดุมๆหรอกเขาต้องพยายามเลี่ยไปกับพื้นที่ที่ต้องห้ามอยู่แล้วเช่นสายไฟเรืองสูงเห็นไหมเห็นไหมเราก็เห็นแล้วสายไฟเรืองสูงเราก็กลัวนะสายไฟเรืองสูงเนี่ยเขาก็มีกฎหมายกำหนดว่าถ้าเกิดแรงสูงขนาดนี้แรงสูงต่ำเนี่ย24เมตรสูงมากเนี่ย230 kV นะครับพี่ไม่แน่ใจเป็นตัวเลขอาจจะ40เมตรตรงเนี้ยเขาจะไม่ให้มีการก่อสร้างใดๆสู้ผ่านที่เราเขาก็ใช้การรอนสิทธิ์เขาเอาเงินให้คุณนะแต่คุณอย่าก่อสร้างอะไรถือว่าคุณได้เงินไปแล้วนะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยห้ามอยู่แล้วตามกฎหมายเพราะงั้นเมื่อห้ามอยู่แล้วท่อการ์ดเขาก็ใช้โอกาสเนี้ยวิ่งตามกันไปถูกไหมครับอันนี้คือหลักการที่เป็นสากลแต่เท่าที่พบเห็นเนี่ยค่ะเห็นแคมป์คนงานก่อสร้างในอยู่ในระยะใกล้ประมาณกี่เมตรได้คะพี่ไม่ได้วัดนะครับแต่ดูแล้วมันก็หาญาติเดี๋ยวประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้ครับไม่อยากให้ประชาชนตกใจนะครับเพราะจริงแล้วกระบวนการในการออกแบบตัวท่อแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกว่ามันมีเซฟตี้วาล์วผมเข้าใจว่าอันนี้มีจะประมาณ5กิโลนะครับความดันลดลงปั๊บเนี่ยเซฟตี้วาล์วมันจะตัดพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะพักไหม้อยู่พักหนึ่งทีนี้อย่างนี้ครับเวลาที่ก่อสร้างเนี่ยเขาใช้ท่อนะครับท่อตัวนี้เนี่ยเวลาที่ก่อสร้างเนี่ยยังไม่มีแก๊สดังนั้นเนี่ยเขาคำนวณอันแรกคือน้ำหนักที่กดทับลงไปมันต้องแข็งแรงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเอาอุปกรณ์ไปยืนได้อย่างเช่นแบ็คโฮเนี่ยยืนได้นะครับแต่ว่าในขณะที่ใช้งานเนี่ยมันจะมีแก๊สอยู่ในขณะที่น้ำหนักบรรทุกด้านบนกดลงเนี่ยจะเกิดแรงอัดแก๊สจะเกิดแรงดึงเพราะฉะนั้นมันจะเจ้ากันนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยมากถ้าไม่มีอะไรที่ท่านนายกว่าคือว่าไปกระทบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนอย่างนี้เดี๋ยวประชาชนตกใจคือว่าใครที่อยู่ตามแนวนะครับช่วยกันดูว่ามีแนวเป็นหลักเสาขาวป้ายเหลืองหรือไม่ปกติเนี่ยจะวางห่างกันทุก100เมตรนะครับช่วยกันแล้วแจ้งเรามานะครับเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่ดูเพราะว่าแนวเนี้ยจริงๆแม้ว่ารถไปยืนได้นะครับแต่ไปขุดอะไรไม่ได้ไปกระแทกไม่ได้แล้วก็ไม่ควรเข้าด้วยอย่างที่ท่านได้บอกว่านะครับถ้าพบเห็นการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ในระยะที่ปลอดภัยแจ้งที่จริงมีประเด็นเรื่องนี้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆท่านเลขาก็อยู่ถามท่านได้เพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในด้านนี้จริงๆแล้วมันมีกลิ่นไหมคะในภาพรวมนะก็คือว่าสิ่งแรกเลยนะมันต้องทำก็เรียกว่าประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วการบางท่อซึ่งจะมีมาตรการทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วที่สองก็คือบริเวณท่อทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีประกาศซึ่งปตท.ได้มีการติดป้ายไว้เรียบร้อยว่าห้ามเข้าไปคือระยะรู้สึกจะ5เมตรใช่ไหมฮะไอ้เขียนอยู่นะป้ายนะว่าท่ออยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย5เมตรคุณห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดนะขอย้ำเลยนะฮะเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากปตท.เท่านั้นเพราะกรณีนี้เนี่ยต้องมีการไปสอบต่อไปว่าบุคคลที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยคนที่ไปเห็นเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งปตท.อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องดูอยู่แล้วนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่เราต้องพึงระวังต่อไปก็คือลักษณะป้ายที่จะเตือนประชาชนขอให้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นแล้วก็มีความถี่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจตราอยู่ตลอดเวลาเพราะจะต้องมีซึ่งต้องขอบคุณปตท.นะที่หลังจากที่มีเหตุการณ์ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยจัดการมาทุกอย่างเรียบร้อยหมดพอดีผมสอบถามกับอาจารย์ที่อยู่ข้างหลังที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะบล็อกระหว่างเป็นกิโลรู้สึกประมาณ30-50กิโลที่บล็อกก็คือปริมาณแก๊สที่ยังค้างท่ออยู่หลังจากบล็อกแล้วเนี่ยนะฮะคูณกับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ3ฟุตเนี่ยนะหรือ30นิ้วเนี่ยมันก็ปริมาณแก๊สที่ไม่น้อยเพราะมันสังเกตว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่สัมภาษณ์กับครูเมื่อกี้เนี่ยนะครับไฟที่มันเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์เอพูดสักครู่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมีแต่ความร้อนไอความร้อนแล้วมันไปถึงโรงเรียนข้างหลังนี่เราจะสังเกตถ้าเราตามไปดูที่โรงเรียนเนี่ยสภาพรถหน้าต่างนะฮะเดชบุญที่เด็กหนีทันทั้งหมดนักเรียนหนีทันหมดนะครับนักเรียนเรียนหนังสืออยู่มันเวลาประมาณสักเที่ยง50ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่บ้านที่ใกล้ก็โชคร้ายหน่อยเพราะว่าระยะที่มันเกิดขึ้นมันไปถึงแต่ผมเชื่อว่ามาตรการทั้งหมดมีเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่าต้องดูต่อไปว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นมากน้อยเพียงไรอันนี้คนที่ตอบได้คือปตท.ไม่ใช่เรา
นะครับต้องกลับไปดูถึงว่าแผนเผชิญเหตุนะฮะและมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่อย่างไรกลับไปดูต่อไปว่ามีจริงไหมอ่อนซ้อมไหมหรือซ้อมเข้มแข็งแล้วก็ต้องดูต่อไปเพราะบังเอิญเนี่ยเคยทำงานอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานเจอเหตุการณ์นี้มาเยอะแยะนะครับในฐานะเลขาธิการสภาเนี่ยก็มีความห่วงใยหลายเรื่องแล้วนะโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยอย่าให้เป็นบทเรียนที่จบไปแล้วแล้วก็จบกันไปนะมันจะต้องมีการเข้าไปติดตามต่อนะเพราะต้องดูเจ้าภาพก็คือปตท.เนี่ยว่าเขาจะว่ายังไงนะครับต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบสวนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคงปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันจบไปอย่างง่ายๆไม่ได้แล้วสภาจะตรวจสอบค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะจากทั้งทางสภาวิศวกรรวมไปถึงทางปตท.แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะที่ในวันนี้ได้เดินทางมาตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่ารถแบ็คโฮนะคะกำลังขุดเพื่อที่จะไล่ดูตามแนวท่อนะคะแล้วก็หาเร่งหาสาเหตุของการเกิดท่อแก๊สระเบิดในครั้งนี้นั่นเองนะคะแต่เมื่อสักครู่ที่ทางอาจารย์เอนะคะนายกสภาวิศวกรท่านก็ได้บอกแล้วว่าในจุดที่จะต้องดูเลยเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของการชำรุดของอุปกรณ์หรือไม่อย่างไรอายุการใช้งานของอุปกรณ์ครบตามอายุหรือยังหรือว่ามีการเกินอายุหรือไม่อย่างไรนะคะกับ2ก็คือในส่วนที่จะไปกระทบนะคะได้ไปกระทบก็คือมีอะไรไปกระทบกับท่อจนทำให้เกิดการฉีกขาดของท่อหรือไม่เนื่องจากว่าท่อเนี่ยแน่นอนปตท.มีมาตรฐานที่ตามหลักสากลนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วขนาดท่อก็มีความหนา 1.5 เซนหรือว่านิ้วครึ่งอะนะคะมีอะไรไปกระทบทำให้เกิดการฉีกขาดของท่อหรือไม่นะคะส่วนในส่วนของที่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดประกายไฟตรงนี้เนี่ยอาจารย์เอกก็บอกแล้วนะคะว่าไฟเนี่ยเนื่องจากว่าแนวท่อเนี่ยมันอยู่ใต้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อมันเป็นเขตต้องห้ามที่ห้ามบุคคลเข้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ท่อเนี่ยก็จะเดินตามแนวกันมาแบบนี้อยู่แล้วนะคะตามหลักมาตรฐานคราวนี้เนี่ยพอท่อเนี่ยแรงดันการส่งก๊าซเนี่ยค่อนข้างแรงมากพอท่อเกิดการฉีกขาดทีนี้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันจะลอยขึ้นที่สูงมันจะไม่ได้อยู่พื้นราบนะคะพอมันเกิดการฉีกขาดปุ๊บเนี่ยมันตู้มออกมาจากใต้ดินเนี่ยก๊าซเนี่ยมันก็ลอยขึ้นข้างบนก็ไปทำให้อาจจะแตะโดนเนี่ยค่ะกับจุดที่ทำให้เกิดประกายไฟก็คือการโดนที่สายไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดเป็นเปลวไฟนั่นเองนะคะในส่วนของข้อ3ตรงนี้ตอบคำถามได้แล้วว่าที่ทำให้เกิดประกายไฟเนี่ยมาจากไหนก็น่าจะมาจากการที่ก๊าซลอยขึ้นสูงแล้วไปเจอกับสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่มีความร้อนเลยทำให้เกิดเปลวไฟแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องหาคำตอบก็คือสาเหตุอะไรล่ะที่ทำให้ท่อส่งก๊าซมีการฉีกขาดจนระเบิดจากใต้ดินออกมานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนหลายฝ่ายเลยค่ะเดี๋ยวยังจะต้องมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยเพื่อที่ได้สรุปแล้วก็มีการถอดบทเรียนแล้วก็ให้เป็นเรียกว่าให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ใกล้เรือนเคียงกับตรงนี้แต่ว่าแน่นอนนะตอนนี้ทางปตท.ให้คำตอบแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเชื้อเพลิงหรือว่าตัวก๊าซเนี่ยอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบแล้วก็พยายามเคลียร์ในส่วนของก๊าซที่ค้างท่อออกให้หมดณตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตกใจเนื่องจากว่าในการทำระบบของทางปตท.เนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานตามหลักสากลอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะน่าจะต้องมีอะไรไปกระทบกับมันนะคะจนทำให้เกิดการฉีกขาดของท่อได้นะคะแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบนี้นะแต่ว่าคร่าวๆที่เขาประเมินกันที่ทางสภาวิศวกรประเมินกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันต่อไปในเรื่องของสาเหตุตรงนี้นะคะก็ในวันนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานนะคะของหลายๆหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวิศวกรนะคะทางปตท.เองแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานด้วยนะคะที่เข้ามาดูแลให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่เมื่อเกิดแล้วอย่างที่ทางท่านนายกสภาวิศวกรบอกว่าก็ต้องเร่งหาสาเหตุและถอดบทเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงนำมา
แก้ไขกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองนะคะคร่าวๆในวันนี้สถานการณ์ที่นี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวอีจันจะอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามได้รับทราบในเพจอีจันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะ